เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยมาสหน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่หัวหน้าสื่อโฆษณาทั่วกรุงเทพเลยโอ้ยเห็นทั่วเลยหมดเลยไปไหนก็เจอมดดำอ่ะช่วงเนี้ยเออรถเมล์ก็เยอะจริงเจอมีแต่ไปหมดเลยตอนนี้หลังรถเมล์นี่หน้ามดดำดำแล้วโดนควันดำไปที่มดดำนิ้วอยู่ค่ะวันนี้ไปลอยกระทงมีใครไปลอยกระทงที่ไหนบ้างคะไม่ได้ไปเลยถ่ายละครเธอประกาศจะไปไหมไม่แต่วันนี้นี่นะรู้ไหมจันทรุปราคายาวนานที่สุดในโลกเอาวันเดียวในรอบ580ปีโอ้โหตอนกี่โมงอ่ะตั้งแต่บ่าย3ไปออกตอนทุ่มกว่าเอาก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว580ปีเพิ่งจะมีก็คือเอาง่ายๆแต่ถ้าสมมติบางคนเขาจะถือว่าเอออยากออกไปดูไปเดินเลยนึกออกปะล่ะบางคนเขาจะถือบางคนก็ถือนะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นายกที่คนรอคอยกันเหลือเกินคือนายกกับลุงป้อมเขาบอกแล้วไงเขาจะไปลอยกระทงกระชับมิตรกันหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนมองกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้แม่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่องานลอยกระทงที่ยาวขนาดนี้เลยนะลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทย1ครอบครัว1กระทงฮะยาวเนาะชื่อยาวมากถ้าเธอไปทำพิธีกรงานเปิดอ่ะโอ้โหยาวขนาดนี้ไม่ไหวนี่เมื่อวานลุงป้อมก็ถามแม่แต่ถ้าไปลอยในน้ำเดี๋ยวตกน้ำตายเขาก็เลยสังเกตว่าท่านรองจะไปลอยหรือเปล่าปรากฏไม่เห็นท่านรองไปแต่ว่าไม่ลอยไปร่วมงานไปร่วมงานเฉยๆนะฮะปรากฏว่าวันนี้เขาจัดกันที่คลองพดุงกรุงเกษมคลองพดุงกรุงเกษมนี่คือจะอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลที่สุดถูกต้องไหมครับค่ะหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลอยกระทงนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับกล่าวว่าได้อธิษฐานให้กับบ้านเมืองให้บ้านเมืองปลอดภัยคุ้มครองประเทศชาติรวมถึงตัวเองด้วยภัยต่างๆเนี่ยให้ผ่านพ้นไปจากประเทศไทยแล้วก็ให้ทุกอย่างมีเสถียรภาพทุกเรื่องลดความขัดแย้งให้มากที่สุดแล้วตบท้ายด้วยว่านะจ๊ะนะครับผมนะครับเอาละและอีกหนึ่งข่าวหรือนักข่าวถามว่าก่อนหน้านี้นายกจะย้ายพรรคจริงป่ะเออมันมีข่าวมาถูกต้องไหมสร้างสรรค์เองก็บอกว่านายกจะไปเปิดพรรคใหม่จริงไหมชื่อว่าพรรคไทยสร้างสรรค์นะนักข่าวก็ถามว่าท่านจะย้ายหรือเปล่านายกไม่ตอบสายหน้าอย่างเดียวพอนายกสายหน้านักข่าวก็ไปถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกเลยนายกประยุทธ์จะไม่ไปอยู่กับพรรคไทยสร้างสรรค์ไม่มีการตั้งพรรคอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละนะหรือบางคนบอกเนี่ยเตรียมตั้งพรรคสำรองหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่เอานายกตู่กันแล้วยังไงสมัยหน้านายกตู่ก็เลยมีการตั้งพรรคสำรองหรือเปล่าเขาบอกไม่มีการตั้งพรรคสำรองไว้สำหรับพลเอกประยุทธ์เพราะมีพรรคเดียวก็เอารอดเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นคืออย่างนี้บิ๊กป้อมเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเลยเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่แล้วโดยเดี๋ยวจะมีการจัดเตรียมนโยบายเลือกตั้งครั้งหน้าเอาไว้แล้วแหละก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าข่าวลือเนี่ยพอบิ๊กป้อมพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข่าวลือเหมือนถูกสยบไปเลยนะครับอืมโอ้โหครับก็ปรากฏว่าเอาละก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วกันค่ะเรื่องการเมืองผ่านไปฮะยังไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อนเรื่องการเมืองเรื่องที่ร้อนแรงแล้วก็คือฮาในโลกโซเชียลจริงๆที่ต่างคนก็งงเพราะว่าพระก็งงเฮ้ยเงินทอดกฐินทอดเสร็จปุ๊บเอากลับบ้านเลยว่ะอันนี้งงปกติต้องให้วัดไหมเหรอถูกตามหลักเขาต้องเข้าแบงค์วัดต้องมีกรรมการมาดูถูกต้องไหมใช่ปรากฏว่าสุดท้ายเหมือนจะเคลียร์กันได้เหมือนจะจบครับมันไม่จบจริงๆเรื่องนี้มันเป็นยังไงขอเล่าก่อนดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนบุรีรัมย์ครับเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับชาวบ้านหนองไผ่เนี่ยเขามารวมตัวเรียกร้องบอกเฮ้ยขอให้เป็นข่าวเถอะขอความกรุณาช่วยเป็นข่าวเถอะเพราะว่าตรวจสอบของงานทอดกฐินของวัดหนองไผ่ครับว่าโปร่งใสหรือเปล่าการทอดกฐินเนี่ยนะจริงๆแล้ว14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าภาพนะครับเป็นคนในตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยแล้วงานทอดกฐินก็จะมีความแตกต่างจากงานอื่นที่เกิดขึ้นทั่วไปนักข่าวก็ถามเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่เจ้าอาวาสก็บอกว่างานกฐินปีนี้เจ้าภาพเป็นคนเก่าแล้วก็ทอดกฐินมาแล้ว2ครั้งดังนั้นอาตมา
ก็ให้ร่วมกับชาวบ้านไปเลยแต่ยอดเงินของชาวบ้านเนี่ยจะรวมยอดมาต่างหากส่วนเจ้าภาพกฐินกองใหญ่เนี่ยเป็นคนจัดหาทุกอย่างเป็นคนพิมพ์ซองเป็นคนเรียกว่าหาผู้มีจิตศรัทธามาเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อจบงานปุ๊บเฮ้ยเจ้าภาพมาจากไหนเอาเงินกลับไปด้วยวะเอาเงินในซองกลับไปด้วยค่ะนะฮะโดยที่ไม่ทราบว่ายอดเงินกฐินยังมีจำนวนเท่าไหร่ชาวบ้านก็เอ้างงดิงงกันหมดเลยงงสิพอไปมอบให้วัดยกเงินกลับอ่ะงงยังจำเลขกฐินไม่ได้เลยเอาง่ายๆที่เขาแบบตกใจคือเอ้าเงินหายไปยังไม่ทันจะเห็นยอดเสี่ยงโชคเลยจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคนะเพราะตามหลักทอดกฐินเขาต้องมียอดรวมใช่ไหมยอดรวมประกาศให้ได้รู้กันว่ายอดกฐินเท่าไหร่แล้วคนที่นักเสี่ยงทายเนี่ยก็จะเอาเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงพนันนิดนึงซึ่งปกติเนี่ยตามขั้นตอนให้เราไปทอดกฐินกันเนี่ยเราก็จะต้องกล่าวคำถวายกฐินเสร็จเนี่ยก็ต้องแจ้งยอดเงินให้ทุกคนในงานได้ทราบว่าได้ยอดเงินเท่าไหร่นะฮะแต่พอไม่นานนะครับเจ้าภาพก็กลับมาอีกครั้งครับคราวนี้ครับมาพร้อมกับมอบเงิน 100,000 บาทแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายอดกฐินทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันแน่ค่ะตัวสุดท้ายยังไงคืออย่างนี้พอสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมกระแสโซเชียลเนี่ยก็มันแรงเนาะเจ้าภาพเนี่ยก็เลยเอาเงินที่เหลือเนี่ยอีก 131,702 บาทเนี่ยอ่ะส่งมอบให้เจ้าอาวาสละกันเพราะว่ากระแสมันแรงมากคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาก็มอบให้ไปแสนนึงแล้วทีนี้เนี่ยพอรวมยอดกฐินนะมันก็คือ 231,702 บาทเขาก็ยืนยันบอกว่าเงินเนี่ยเขาไม่ได้เอากลับนะเอาเก็บไว้ให้กับแม่ครัวของวัดนั่นแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าที่ให้แม่ครัวไปเนี่ยเพราะว่ากะว่าจะเตรียมจะสร้างพระนอนก็ไม่ได้เอากลับบ้านใดๆเลยชาวบ้านน่ะเข้าใจผิดกันเองเขาบอกแบบนี้เจ้าภาพพูดนะเขาอ้างว่าแบบนี้จะไปสร้างพระนอนเขาว่าไม่ได้เอาเงินกลับไปไหนจะไปฝากเงินไว้กับแม่ครัวฝากไว้แต่ไม่นับเดี๋ยวนี้คนเรามันไม่กลัวแล้วนะบาปกรรมเนาะส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศยอดกฐินน่ะชาวบ้านคงงเพราะมันเป็นประเพณีต้องประกาศเพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภค่ะนะเขาบอกว่ามีการปิดเครื่องขยายเสียงทำให้ประกาศยอดไม่ได้ว่ะล่าสุดวันนี้เจ้าภาพได้เอาเงินมาถวายแก่เจ้าอาวาสครับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้เดินทางมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่วัดหนองไผ่เนี่ยพร้อมกับเรียกกรรมการหมู่บ้านนะแต่ก็หวิดวังงวยกันเลยนะในวัดเนี่ยโดยระหว่างที่บนศาลาที่มีพิธีถวายเงินกฐินอยู่นั้นน่ะด้านล่างศาลาได้มีการโต้เถียงระหว่างลูกศิษย์วัดนะครับกับคณะเจ้าภาพถึงกับกระโดดถีบกันเลยฮะโอ้โหถึงขั้นกระโดดถีบกันเลยค่ะพร้อมกับกล่าวว่ารู้ได้ไงว่าฉันเอาเงินกลับบ้านเคยเห็นถุงเงินไหมตอนนี้เป็นคนทำบุญถ้าหาคนมาทอดกฐินจะได้เงินถึง 2-3 แสนไหมถ้าไม่หามันจะได้ไม่ 2-3 แสนแล้วเจ้าภาพนะครับเขายังยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่เคยเอาเงินออกไปจากวัดตั้งใจจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยทำบุญอยากสร้างความอยากจะสร้างความเจริญให้กับวัดนะครับแต่มาติดปัญหากับคณะกรรมการวัดบางคนเท่านั้นแล้วก็ขอยุติเรื่องทั้งหมดแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นสิครับเพราะว่าคนที่กลุ่มความลับทั้งหมดเนี่ยคือแม่ครัวที่เจ้าภาพอ้างว่าเอาเงินไปฝากเอาไว้นะฮะพูดเหมือนหนังคนละม้วนเลยแม่ครัวก็บอกว่าเมื่อวานที่เป็นข่าวเนี่ยเจ้าภาพได้เดินทางมาหาเจ้าอาวาสที่วัดให้เจ้าอาวาสแก้ข่าวให้หน่อยให้หลวงตาเนี่ยสารภาพไปเลยว่าจำไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดว่าเงินเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่วัดจะพาไม่ได้เอากลับไปและให้แบบว่ารับว่าเงินเอาไปแล้วฮะแต่แม่ครัวบอกว่าสงสารหลวงตาที่ต้องฝืนพูดเพื่อให้เจ้าภาพถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยรวมถึงตัวเองนะต้องพูดตามที่เขาบอกว่าเงินส่วนต่างเนี่ยได้อยู่กับตนตั้งแต่หลังเสร็จงานกฐินทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเจ้าภาพเนี่ยสรุปเอาเงินกฐินไปหรือเปล่าก็คือแม่ครัวก็พูดไม่ตรงกับเจ้าภาพทีนี้เจ้าภาพบอกว่าฝากเงินกับแม่ครัวแม่ครัวบอกไม่ได้ฝากครับบังคับให้หลวงตาพูดด้วยว่าเอาเงินไปแล้วเอาละเป็นเรื่องที่คนพูดถึงแต่ก็ยังไม่รุนแรงนะครับวันนี้ข่าวค่อนข้างจะเบาๆกันสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยเนี่ยต่างเอาใจช่วยอันนี้คือขอกำลังใจคนไทยเนี่ยเอาใจช่วยแล้วกันคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนไทยกว่าร้อยชีวิตครับตำรวจที่กัมพูชาแล้วก็ตำรวจที่ไทยเนี่ยพยายามประสานช่วยเหลือกันมาตลอดเรื่องนี้นะฮะคนไทยกว่าร้อยคนน่ะตึกหนึ่ง อยู่กลางกรุงพนมเปญเลยเรื่องนี้มันเกิดจากในออนไลน์ครับมันเกิดจากออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่กลุ่มผู้ชายคนไทยเนี่ยกำลังพยายามพังประตูเหล็ก
คุณดูดิฮะร้อยคนนะฮะกำลังพยายามพังประตูเหล็กออกไปด้านนอกครับซึ่งอาคารเนี้ยมันอยู่ที่กรุงพนมเปญกลางกรุงพนมเปญเลยหลังถูกกลุ่มชายชาวจีนเนี่ยบังคับให้ทำงานออนไลน์ครับนี่โดนบังคับให้ไปทำงานออนไลน์นะค่ะวันหนึ่ง24ชั่วโมงให้ทำงาน20ชั่วโมงโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพอคลิปนี้ออกไปเท่านั้นแหละสถานทูตไทยค่ะคือพวกเขาทำงานออนไลน์กันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะใช่เขาก็เลยใช้ความเหมือนในหนังเลยคือแสดงว่าทุกคนไม่ใช่ถูกหลอกค่ะอันนี้อย่างแรกก่อนนะทุกคนมีความรู้ใช่ถูกต้องไหมฮะใช่แสดงว่าเอาละไปทำงานต่างประเทศแต่ไปทำงานเกี่ยวกับออนไลน์แสดงว่าทุกคนต้องมีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสุดเลยคืออย่างนี้ค่ะแล้วก็สถานทูตไทยเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกับทางตำรวจนะคะที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ประสานเร็วเลยนะประสานเร็วแล้วก็ไปช่วยเหลือคนไทยให้ออกมาได้ทั้งหมดตอนนี้ออกมาได้59คนละประมาณ99คนส่วนแก๊งชาวจีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนไทยเนี่ยก็ถูกจับกุมแล้วนะคะเกือบ40คนอีก10คนเนี่ยหลบหนีไปได้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะนำแรงงานไทยเนี่ยมานั่งอยู่ด้านล่างอาคารนะคะมาสอบสวนก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะพากลับไปยังที่พักแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการส่งตัวกลับประเทศไทยค่ะจะเล่าให้ฟังฮะปกติจะมีแต่โดนหลอกแรงงานไปทำนู่นทำนี่ใช่แรงงานไปหลอกไปขายไปอะไรบ้างเขาพูดอย่างนี้เลยพอได้สติคนไทยที่หลอกอ่ะถูกหลอกเขาเปิดใจพร้อมร้องไห้เลยนะเพราะคิดว่าถ้าไม่มีคนมาช่วยอ่ะตายหมดเขาใช้คำว่าตายหมดแล้วอ่ะค่ะยังบอกว่ายังมีคนไทยถูกหลอกทำงานในลักษณะแบบนี้รวมแล้วนะฮะ300คนโอ้โหเยอะนะที่จริงแล้วข่าวนี้อาจจะเครียดแต่จะเล่ารู้ว่าคุณไม่ชอบกันหรอกแต่จะเล่าให้ฟังเผื่อแบบว่าจะทำให้คุณได้รู้ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่มีการหลอกแรงงานนะครับคุณเก่งก็โดนหลอกได้จริงเขาเล่าอย่างนี้พวกเขาถูกหลอกไปทำงานเน้นเลยนะฮะออนไลน์ออนไลน์แสดงว่าออนไลน์คุณจะต้องเก่งเรื่องไอทีคอมพิวเตอร์ต้องได้คอมพิวเตอร์ต้องได้ถูกต้องไหมคุณจะต้องรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์คคุณจะต้องรู้จักอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าการทำงานออนไลน์ของเขาอะทำวันหนึ่ง20ชั่วโมงครับถามว่าสมัครงานผ่านอันไหนพวกเขาสมัครงานผ่านเฟซบุ๊กก็ออนไลน์ด้วยเขาสมัครงานผ่านเฟซบุ๊กถามว่าเอาแล้วไปรู้จักอีกในบริษัทนี้ได้ยังไง มันเกิดจากเห็นโฆษณาออนไลน์ก่อนแอดมินเขาบอกเลยว่าเงินเดือนละ60,000 บาทโอ้โหเยอะนะ 60,000 บาทเยอะนะอ่ะเยอะนะ 60,000 บาทเป็นชั้นฉันก็ไปก็เยอะนะ 60,000 ตัวแอร์เอเชียบินกลับพนมเปญ 2-3,000 บาทใช่กลับบ้านเราใกล้ๆถูกมั้ยเงินเดือน 60,000 นะ 60,000 นี่ไม่น้อยนะอยู่เมืองไทยคําว่า 60,000 กลับเดือนละ2ครั้งยังได้เลยถ้าเงินเดือน 60,000 อ่ะใช่ใช่มั้ยล่ะอยู่เมืองไทย 60,000 จะได้หรือเปล่าใช่มันก็เลยมีความสนใจครับแต่ละคนส่วนใหญ่จบปริญญานะฮะก็ดูการแต่งตัวดีกันหมดทุกคนนะถูกมั้ยทุกคนรู้สึกสนใจเพราะมันได้เงินเยอะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมันไม่มีที่ทำมาหากินหรอกไม่มีงานทำอ่ะไม่มีงานทำทุกคนเจอวิกฤตหมดพอพูดคุยถ้าสนใจเนี่ยต้องไปเป็นแอดมินในเว็บพนันออนไลน์คุณคิดถึงพนันออนไลน์ที่เต็มประเทศไทยไปหมดไหมฮะครับนั่นแหละไปถึงปุ๊บถ้าคุณตกลงว่าคุณจะไปทำเดี๋ยวจะมีรถมารับแท็กซี่เนี่ยจะมารับรับที่บ้านที่บ้านเลยเมืองไทยเลยแล้วไปส่งที่อรัญญประเทศสระแก้วค่ะคือนั่งรถไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหมือนสควิดเกมอ่ะมีรถไปรับหน้าบ้านคิดถึงสควิดเกมบอกไหมจริงด้วยอ่ะที่มีคนมารับหน้าบ้านอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปที่อรัญแต่อันนี้บังเอิญมันไม่ใช่ละครค่ะมันคือชีวิตจริงคุณสมัครไปทางเฟซบุ๊กสมมติคุณบอกโอเคไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีรถไปรับถึงหน้าบ้านหลังจากนั้นปุ๊บก็จะพาไปที่ปอยเป็ดปอยเป็ดก็ผ่านฉะเชิงเซาผ่านสระแก้วผ่านอรัญญประเทศเข้ากัมพูชาหลังจากตกลงวันที่เดินทางไปมาถึงเนี่ยก็มีแท็กซี่ไปรับถึงบ้านจริงๆฮะแล้วก็ทางบริษัทเขาบอกว่าหากแท็กซี่ถามว่าไปไหนให้ตอบว่าไปบ้านพี่สาวโอ้โหเออเว้ยสควิดเกมสควิดเกมไหมล่ะบ้านพี่สาวไปบ้านพี่สาวเลยนะเป็นโค้ดเป็นโค้ดรับเลยคุณดูซิว่าใครโดนบ้างนะเพราะตอนนี้มีคนไทยโดนอีก300กว่าคนนะครับถ้าสมมติแท็กซี่ถามว่าไปไหนไปบ้านพี่สาวแท็กซี่ถามว่าทำไมบ้านพี่สาวไกลจังเลยวะก็ไม่ต้องตอบอะไรพอถึงอรัญญประเทศปุ๊บก็จะเจอคนไทยเนี่ยแต่พอเดินทางไปถึงอรัญญประเทศก็จะมีคนไทยมารับพาขึ้นรถไปทางศรีหนุครับนะครับ
เขาบอกตอนแรกเนี่ยตกใจมากบอกกับตนเองว่าให้ทำงานตอนแรกทุกคนบอกได้ทำงานปลอยเป็ดถ้าทำงานปลอยเป็ดแค่ขาเดินแค่มาถึงไทยละถูกต้องป่ะใช่ตอนนั้นอะเริ่มรู้ตัวแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากถูกขู่ถูกยึดโทรศัพท์มือถือจนไปถึงที่ศรีหนุครับนายหน้าคนไทยเนี่ยแหละคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละพาเข้าไปที่ตึกร้างตึกร้างเนี่ยคล้ายกับออฟฟิศเลยห้องนอนกับห้องทำงานจะอยู่คนละชั้นครับในห้องทำงานก็จะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเต็มไปหมดเอาง่ายๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดถึงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ออกไหมเขาบอกเป็นอย่างนั้นเลยวางเรียนการทำงานเป็นยังไงทำงานช่วงแรกครับบริษัทให้ฝึกงานก่อนโดยการสร้างสลิปปลอมขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือที่สุดส่งให้คนไทยในประเทศไทยเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินให้นี่ไงมีสลิปปลอมนะสร้างสลิปปลอมมาส่งให้คนไทยประเทศไทยหลอกให้โอนเงินให้หลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มทำงานโดยเป็นการโทรศัพท์สุ่มหาคนไทยในประเทศไทยแล้วก็หลอกให้ร่วมลงทุนเช่นถ้าเกิดคุณโอนเงินมา200บาทนะเราจะคืนให้ทันที100บาททำแบบนี้ 3-4 ครั้งเพื่อให้คนไทยตายใจจากนั้นเนี่ยก็จะให้คนไทยเนี่ยโอนเงินก้อนใหญ่ระดับ 4-5 แสนบาทเลยนะแล้วก็หนีเลยหลังจากนั้นก็ทำการเชิดเงินหนีไปเลยให้ทำแบบนี้ทำเป็นประจำแบบนี้ทำทุกวันวันละ20ชั่วโมงโดยในห้องทำงานเนี่ยมีคนไทยที่ทำงานอยู่ด้วยประมาณ30คนทุกคนถูกบังคับแล้วก็หลอกลวงมาเหมือนกันโดยมีเจ้านายเป็นคนจีนมายืนคุมการทำงานแล้วก็มีคนไทย1คนเป็นล่ามตนเนี่ยตกเป็นเหยื่อนานถึง2เดือนนะทำแบบนี้2เดือนคิดดูเขาเล่าว่าไงนะมันตกนรกทั้งเป็นครับเมื่อตกนรกทั้งเป็นเลยถ้าเจ้านายรู้ว่าติดต่อคนไทยจะยึดโทรศัพท์กันทีเลยปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกลงโทษไม่ให้กินข้าวกินน้ำโอ้โหแล้วให้นอนอยู่กับห้องแอร์เย็นๆถอดเสื้อผ้าโอ้โหและที่แย่ไปกว่านั้นถ้าคุณไม่ทำตามคุณจะถูกทุบตีถ้าไม่ฟังถ้าหนักขึ้นคือช็อตไฟฟ้าบางคนเนี่ยถูกอุ้มหายไปจากพื้นที่สิ่งที่แย่ที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงถ้าดื้อเหรอเอาไปขายเลยโอ้โหเอาไปขายเลยสักพักก็จะทำงานดูที่เสร็จก็จะมีนายทุนกลุ่มอื่นเนี่ยมารับนำตัวไปค้าประเวณีทันทีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีคลิปที่เผยแพร่เธอไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยเธอจะเป็นยังไงต่อไปค่ะคือล่าสุดตอนนี้นะคะก็สามารถช่วยได้แล้วรวมๆทั้งหมดเนี่ย214คนด้วยกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ได้จับคนไทยที่เป็นคนล่อลวงคนไทยด้วยกันเองเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะจับได้แล้วเนี่ย9คนมี7คนค่ะที่เป็นคนพาคนไทยเนี่ยข้ามฝั่งมาที่กัมพูชาอีก2คนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วก็เป็นล่ามให้กับคนจีนที่คอยสั่งงานที่เป็นหัวหน้าแล้วก็จับคนจีนที่เป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังได้แล้ว20คนด้วยกันทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยโดยการนำตัวผู้กระทำผิดเนี่ยนะคะทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยที่ร่วมขบวนการในครั้งนี้เนี่ยมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะนี่ไงสควิดเกมมีอยู่จริงจริงนี่คือสควิดเกมแล้วยังไม่รู้ว่าที่คุณโดนหลอกที่วันนี้จะต้องเล่าเนี่ยเพราะว่าคุณโดนหลอกอย่างนี้หรือเปล่าแรกๆเขาบอกเลยว่าให้เงินจริงโอน200แถมให้อีก100นึงให้จริงๆแล้วคุณดูสิวันนี้เขาปราบปรามการพนันออนไลน์กันยังไงไม่รู้แต่เราก็เห็นโฆษณาการพนันออนไลน์เต็มเลยสรุปแล้วพวกเขาโดนหลอกไปนะฮะเหมือนสควิดเกมอ่ะจริงๆสควิดเกมที่มีตัวตนแต่สควิดเกมอันนี้มันเป็นปรากฏว่าดูดิทุกคนมีการศึกษาหมดนะมีการศึกษาหมดเลยแต่เอาเงินเดือนมาล่อเงินเดือน 60,000 มาล่อทุกคนมีอ้าว60,000ใครไม่ไปวะมโนเธอไปไหมยุคนี้ไป 60,000 แล้วก็บอกว่าไปทำงานไปไหมเป็นทำงานแบบเจ้าหน้าที่แบบ IT หรือแม้เป็นเจ้าหน้าที่ call center อะไรเงี้ยฝ่ายดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยนี่เมื่อวานนี้ดาว TikTok ที่หมดไปเป็นแสนแขนไม่ได้จับซื้อให้ทุกอย่างตั้งแต่รถยังกางเกงในค่ะยังไงนะแล้วยังส่งค่าเลี้ยงดูส่งแบบว่าเมื่อเงินหมดฝ่ายชายกลับทิ้งไปเนี่ยแล้วก็ปรากฏผู้ชายเอาเงินจากผู้หญิงไม่ได้ปุ๊บบล็อกเลยค่ะผู้ชายบล็อกค่ะค่ะจริงๆอยากเห็นหน้าผู้ชายนะมันโดนเนาะมันหล่อแค่ไหนอยากเห็นนะอยากเห็นเลยอยากโดนเหมือนกันเหรอเห็นนะเห็นหน้ายังบล็อกหมดเลยตอนนี้ก็คือลบทิ้งหมดเลยใช่เพราะเขาโดนด่าเยอะคือเอาง่ายๆแต่วันนี้อมรินทร์ทีวีก็ได้ไปคุยกับดาว TikTok คนนั้นชื่อว่านายบุญญารัตน์จันทร์สีทองหรือน้ำหนึ่งอายุ25ปีอะไรเก๋ชื่อเหมือนอะไรนะฮะหรือนึกว่าเธอโดนกับเขามาด้วยเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับผู้หญิงให้เงินเลี้ยงดูจริงๆฮะวันนี้เขาออกมาเปิดใจแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่เคยหลอกฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นแฟนคลับที่ติดตามตัวเองผ่านทาง TikTok แล้วก็เริ่มแอดเฟซบุ๊กมาคุยกับผู้หญิงเขาก็เหล่างั้นพูดคุยกันช่วงเดือนสิงหาคมผู้ชายคนนี้หรอถูกอายุ25
ตอนนั้นน่ะถูกโกงแชร์มาประมาณ 130,000 ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าอ้าวตัวเองโดนโกงแชร์มานะครับหลังจากโพสต์ปุ๊บปรากฏว่าฝ่ายหญิงทักมาหา มีการถามไถ่เรื่องเราตนจึงระบายให้ฟังเครียดเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมีหนี้เงินก้อนโตเพราะว่าจะเอาเงินอันนี้ไปทำบ้านฝ่ายหญิงบอกเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเธอเครียดเราไปเปิดโรงแรมย่านพระราม9กันดีกว่าคลายเครียดหน่อยปรากฏไปเปิดโรงแรมย่านพระราม9อยู่2คืนฝ่ายหญิงเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงให้เงินอีก 40,000 บาทเพิ่งเจอกันเป็น FC ก็ไม่แน่อย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาเพราะผู้หญิงเป็นคนโทรศัพท์ไปหาเขาบอกว่าออกมาหน่อยเธอเครียดเหรอนอตเธอเครียดเหรอปะเราไปเปิดโรงแรมนอนกันที่พระราม9กันดีกว่า2คืนเธอเครียดแต่ฉันให้เธออีก 40,000 แต่ผู้หญิงเป็นคนเสนอผู้ชายเขาก็เลยไปแบบนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแบบเปิดตัวนะเปิดตัวคบกันอะไรแบบนี้ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตนก็ยังแบบยังเครียดเรื่องเงินอยู่ที่ถูกโกงนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยมีการชักชวนบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนะเธอไปอยู่ด้วยกันที่บ้านฉันไปอยู่บ้านฉันเลยบ้านฉันอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานั่นไงไปอยู่ด้วยกันเลยเขาอ่ะดาวติ๊กต็อกคนนี้ก็บอกอ่ะโอเคผู้หญิงชวนอ่ะก็ดีอ่ะไปอยู่ด้วยกันฝ่ายหญิงเนี่ยตอนไปอยู่ก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะค่ากินค่าอยู่อะไรทุกอย่างเลยบอกว่าหลังจากนั้นก็มีความคิดว่าเดี๋ยวจะออกรถเก๋งฝ่ายหญิงเขาเสนอให้ไงเขาบอกว่าอ่ะก็ให้เงินมา 70,000 บาทแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคือตัวเขาบอกว่าเอ๊ก็เลยเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่ายังไม่ออกรถดีกว่ายังไม่กล้าออกรถต่อมาก็มีความคิดอยากจะออกกระบะฝ่ายหญิงก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เงินอีกละกันนั่นไงแต่พอไม่ได้เนี่ยตนเองก็ไม่ได้โกรธนะผู้ชายบอกเขาไม่ได้โกรธส่วนเรื่องที่แบบว่าขนของหนีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันไงก็ต้องขนของหนีกลับบ้านเป็นแฟนกันทะเลาะกันเรื่องปกติเขาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยยอมรับนะว่าขอเงินจากผู้หญิงจริงเพราะปกติแล้วตัวเองมีอาชีพขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ได้ก็เลยมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องที่แบบว่าบล็อก Facebook เนี่ยเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเลยนะที่แบบผู้หญิงออกมาโพสอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยยอมรับว่าผู้หญิงออกมาโพสแบบนี้เขาเสียใจนะเสียใจมากอยากจะชี้แจงผมมันไม่ได้หลอกใครเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเป็นแฟนกันเราอยู่ด้วยกันแฟนให้เงินแฟนมันผิดตรงไหนจริงก็จริงเขาบอกว่ามันผิดตรงไหนแฟนให้เงินแฟนส่วนสิ่งที่กังวลเนี่ยตอนนี้คือไม่มีช่องทางที่ทำมาหากินแล้วเพราะว่าไม่จะเป็นทั้ง Facebook TikTok ถูกโซเชียลเนี่ยถล่มด่าเยอะมากคืออันนี้นางออกมาขอความเป็นธรรมผู้ชายแต่เอาจริงๆส่วนตัวเองผู้หญิงไปคนไปชวนเข้ามาเองหรือเปล่าเป็นคนให้เองหยิบยื่นเข้าเสนอเองซึ่งผู้หญิงก็ตอบเหมือนกันแต่เราไปพูดผู้หญิงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็คือไปเอาเงินของเขาจริงๆเขาก็ยอมรับหมดด้านแฟนเก่าของน้ำหนึ่งก็ออกมาแฉเพิ่มฮะสมมติก็แฟนเก่าเขาชื่อนางสาวเก๋แสดงว่าไอ้นี่มันต้องมีอะไรเด็ดเนาะก็อย่างที่ผู้หญิงบอกเขาปากหวานเขาปากหวานต้องมีอะไรเด็ดอยากเห็นจริงเลยมาโทรหารูปสินะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเขารู้จักกับนายน้ำหนึ่งเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมคนที่ออกมาแฉนั่นคือสิงหาคมโดยน้ำหนึ่งเนี่ยทักข้อความมาทางเฟซบุ๊กมาจีบหลังจากนั้นก็มีการคบหาดูใจกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็ขนของมาอยู่ด้วยที่คอนโดย่านรามอินทราเธอก็คือออกคุยกันได้ประมาณสักเดือนอยู่ด้วยกันเลย1เดือนค่ะค่าห้องค่าอยู่ค่ากินผู้หญิงออกหมดก่อนที่จะเลิกกันเพราะว่านางสาวเก๋เนี่ยโดนน้ำหนึ่งทำร้ายเพราะน้ำหนึ่งเนี่ยหิวข้าวอ๋อกล่องข้าวน้อยโอ้มาอยู่บ้านพี่ก็จะไม่หิวแม่กลัวไม่เอาสิเดี๋ยวหมดตัวนะเดี๋ยวจะโดนบล็อกเดี๋ยวจะหมดตัวนะฉันถึงจะอ่านข่าวมาอยากรู้เลยเนี่ยจริงเพราะว่าเขาล็อกหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไปเอารูปนี้ไหนดูหน้าไหนเด้อยากเห็นเลยอ่ะโอ้ไม่น่าจะชอบหรอกไม่ใช่สไตล์เธอไม่ใช่สไตล์เลยมดไม่ใช่สไตล์เธอตีกันกูตีกลับนะตีมาไม่ได้สเปคมดดำคนนี้ไม่ฉันเห็นคนออกมาแฉจนอยากเห็นหน้าคือเอาง่ายๆผู้ชายตีเพราะผู้ชายหิวข้าวนะในน้ำหนึ่งเนี่ยไม่พอใจก็เลยตัดสินใจเลิกกับนายน้ำหนึ่งเพราะว่าเข้าแจ้งแล้วไปแจ้งความที่สน.โคกขามตำรวจก็ออกหมายเรียกน้ำหนึ่งออกมาให้ปากคำมาด้วยเก๋บอกว่าไงวะน้ำหนึ่งเป็นคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงชอบถ่ายคลิปหากทำให้ไม่พอใจก็จะขู่เอาเหรอปล่อยคลิปนะปล่อยคลิปนะคลิปติ๊กต็อกเหรอไม่ใช่คลิปอะไรก็น่าจะว่ากันไปแล้วก็ทำแบบนี้กับผู้หญิงหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากถึงนายน้ำหนึ่งว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเขาอีก
ฝากถึงผู้หญิงทุกคนให้จำหน้าผู้ชายคนนี้เอาไว้ด้วยนี่แฟนอีกแฟนอีกคนนึงออกมาพูดเอออ่ะอย่างนี้ก็ต้องน่าเชื่อนะเพราะเป็นแฟนเก่าพูดเนาะอ่าดาด้าช่วงของเธอเชิญค่ะอักษรย่อเหรอค่ะทำไมเธอไม่อ่านล่ะเธออ่านแล้วสนุกนะวันนี้ฉันอ่านข่าวอย่างอื่นละอาชญากรรมน่าจะเหมาะอาชญากรรมกว่าอาชญากรรมอ่ะเดี๋ยวเรามาแบบคิดแบบคิดสักนิดนึงให้เธอช่วยคิดด้วยถ้าเธอรู้เธอพูดพ่วงได้ไหมไออย่างนี้ปิดท้ายเรื่องเมาแซ่บๆของวงการบันเทิงสักนิดนึงละกันหลังจากที่เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะจับโป๊ะดาราเนี่ยเขาออกมาโพสต์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคาสโนวาตัวพ่อคนหนึ่งที่ไปแอบแซบกับนางเอกตาคมโดยโพสต์เนี้ยระบุนะคะบอกว่าอุ๊ยตายไว้กรี๊ดเรื่องใหญ่ละค่ะมีประเด็นอีกแล้วนางสนมของเดียนไปสอดเอ้ยไปสืบเรื่องใหญ่มาค่ะนางสนมของเดียนบอกว่ามีคาสโนวาตัวพ่อคนหนึ่งที่มีข่าวในวงการบันเทิงนับแสนล่าสุดเนี่ยเพิ่งประกาศคบกับแฟนสาวตัวร้ายไปเมื่อปี2ปีปี2ปีใครวะแต่เอ๊ะเชื้อของคาสโนวายังไม่หมดล่าสุดจะพูดได้ไหมล่ะคะฮีเนี่ยไปคั่วกับนางเอกในตำนานอักษรย่อ2พยางตาคมตัวเล็กสเปคชายหลายๆคนในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวคั่วไปคั่วมาคั่วท่าไหนก็ไม่รู้มันแซ่บจริงๆเรื่องนี้พอจะเป็นตำนานโรงแรมดังห้อง808ได้ไหมคะอย่างนี้ใครวะอันนี้เดายากไอ้จันใครอะ จะรู้จะกระจันรู้ไหมคะจะรู้ไหมไม่รู้ค่ะรู้แต่เรื่องของตัวเองไม่แล้วแกจะมาเยี่ยมมาหาฉันที่ละกันมึงจะส่งการ์ดไปที่บ้านทำไมอีบ้าก็หนูไม่รู้รู้งี้ก็มานี่น้องไม่เสียค่าส่งอีบ้าคนแบบว่าจริงๆก่อนแต่งงานปรากฏการเรตติ้งเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะสุสานคนเป็นใช่เอากลับมารีรันยังแบบโอ้โหไม่มีละครไหนสู้ได้อะจริงจริงจริงค่ะแล้วแบบว่าจักรจันทร์ชีวิตจริงกับในละครมาต่างกันโดยที่เชิงสรุปจะแต่งกันวันที่10ธันวาค่ะแฟนจะไปไหนนี่แฟนยังไม่มารับมารับป่ะไม่มาโอ้อีจันทร์เอ้ยมรสุมชีวิตกว่าจะได้แต่งงานไม่อยากจะเชื่ออะไรเลยคนแบบเตือนก็ไม่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เชื่อแต่งงานไปก็โดนเลื่อนมาหลายรอบแล้วล่ะกว่าจะผ่านวิกฤตกับชีวิตตอนนั้นเรามาปุ๊บเราก็จะถามแต่จะเจออะไรมาแบบว่าเอามาได้ไงวันนี้อะไรกว่าจะผ่านถึงนั้นมาได้ทำได้ยังไงช่วงหน้าจักรจันทร์อาคัมสิริฮะสนับสนุนโดยมาสนาบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อน